ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอกระบี่มังกรครามเพชฌฆาตคืออาวุธแห่งเทพบรรพการท้าพิภพที่ทุกคนรู้จักดีและถึงแม้กระบี่เล่มนี้ได้สาบสูญไปเป็นเวลานานแต่ทว่าผู้คนในมหาดินแดนทั้ง10ยังคงเล่าลือเกี่ยวกับกระบี่เล่มนี้เสมอมาหลังจากได้ยินถ้อยคำของเฉินเซี่ยงเจ้าจิงจงก็ตระหนักได้ทันทีว่าตนเองกำลังตกเป็นเป้าหมายของรัชทายาทหากข้าไม่ส่งมอบจิตวิญญาณมังกรให้กับรัชทายาทคนของมันจะลงมือกับข้าทันทีเจ้าจิงจนกล่าวอึมมมราชบิดาสั่งให้ข้าเข้าไปในเทือกเขาหมื่นดาราเขาสมควรรู้แต่แรกแล้วว่าจิตวิญญาณมังกรอยู่ที่นั่นถ้าเช่นนั้นองค์จักรพันดิก็สมควรรู้ตำแหน่งของจิตวิญญาณดับเช่นกันองค์จักรพันดิสมครมอบหมายให้องค์ชายรัชทายาทไปยังสถานที่แห่งนั้นก่อนที่องค์รัชทายาทจะสามารถเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณดาบได้สำเร็จประมุขคณิกายดาวอัคคีกล่าวเสริมดูเหมือนจักรพรรดิเทียนเหยียนกำลังต้องการให้พวกเจ้าพี่น้องเข็นฆ่ากันเองเฉินเซี่ยงกล่าวเจ้าคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่มีความเป็นไปได้มากทีเดียวกองกำลังของรัชทายาทมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ตัวมันเข้าใกล้การทะลวงระดับสู่ขอบเขตนักพรตระดับ10เจ้าจิงจงขมวดคิ้วหากรัชทายาทก้าวเข้าสู่ขอบเขตนักพรตระดับ10ขุมกำลังที่ให้การสนับสนุนก็อาจปลุกปั่นให้ยึดครองบัลลังก์จักรพรรดิก่อนที่ราชบิดาจะสละบัลลังก์ปรากฏว่าพ่อลูกไม่ลงรอยกันเสียอย่างนั้นเฉินเซี่ยงพยักหน้าเนิบๆนายน้อยเฉินเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องปกติราชวงศ์เหยียนไม่ได้มีความแน่นแฟ้นต่อกันมาแต่ไหนแต่ไรในความเห็นส่วนตัวของข้าคิดว่าปัจจุบันองค์จักรพันดิไม่สามารถยับยั้งอำนาจและบารมีของรัชทายาทเอาไว้ได้ดังนั้นองค์จักรพันดิจึงปลุกปั่นให้รัชทายาทเพ่งเล็งมาที่องค์ชาย3ประมุขคณิกายดาวอัคคีกล่าวราชบิดาคิดจะยืมมือข้าในการสยบรัชทายาทงั้นสินะเจ้าจิงจงขมวดคิ้วหากว่ารัชทายาทเปิดหน้าเป็นศัตรูกับข้าก่อนข้าก็สามารถตอบโต้ได้อย่างเต็มกำลังถึงแม้ข้าจะไม่อาจเอาชนะได้แต่ก็ทำให้ความแข็งแกร่งของรัชทายาทลดลงข้ามีข้อสันนิษฐานจู่ๆเฉินเซี่ยงฉุกคิดถึงบางอย่างขึ้นมาได้ข้าคิดว่าจักรพรรดิเทียนเหียนกำลังตกที่นั่งลำบากทำให้องค์ชายรัชทายาทเริ่มการเคลื่อนไหวเพื่อยึดครองบัลลังก์เฉินเซี่ยงสันนิษฐานเช่นนั้นเพราะกำลังคิดว่าจักรพรรดิเทียนเหยียนที่พยายามไล่ตามกระบี่มังกรครามเพชฌฆาตเป็นไปเพื่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเองสำหรับใช้รับมือองค์ชายรัชทายาทหากเป็นไปตามข้อสันนิษฐานของนายน้อยเฉินก็หมายความว่าปัจจุบันองค์จักรพันดิกำลังถูกบีบให้เข้าตาจนประมุขคณิกายดาวอัคคีเดินไปมาอย่างกระสับกระส่ายอึมมมตลอดเวลาที่องค์จักรพันดิครองราชบัลลังก์เขาได้สร้างความขุ่นเคืองแก่ผู้ติดตามอยู่ไม่น้อยอย่างไรหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นองค์จักรพันดิบีบบังคับเอาลูกหลานของขุนนางใหญ่หลายคนมาใช้บ่มเพาะพลังกล่าวจบประมุขคณิกายดาวอัคคีก็หันมองมายังเจ้าจิงจงเป็นที่รู้กันดีว่าองค์ชายสามตัวจริงต้องการหญิงสาวที่โดดเด่นมาทำการบ่มเพาะพลังและทะลวงระดับอย่ามองข้าอย่างนั้นปัจจุบันข้าเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่แล้วและไม่มีวันทำเรื่องต่ำช้าเช่นนั้นอีกเจ้าจิงจงเร่งกล่าวแน่ล่ะว่าประมุขคณิกายดาวอัคคีไม่รู้ว่าเขาคือปรมาจารย์ค้างคาวทมินเจ้าจิงจงเจ้านัดหมายให้คนของรัชทายาทเข้ามาที่นี่ก่อนอื่นพวกเราต้องกำจัดมันจากนั้นพวกเราจะวางแผนการใหญ่เฉินเซี่ยงกล่าวยามนี้เขาคิดจะผลักดันให้เจ้าจิงจงขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งอาณาจักรเหยียนอย่างไรก็ตามเขารู้ดีว่าการผลักดันเจ้าจินจงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังหลากหลายฝ่ายและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการพัฒนาขุมกำลังให้กับเจ้าจินจงเพียงแค่คิดเฉินเซี่ยงก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันทีเพราะดูเหมือนเขาจะต้องลงทุนครั้งใหญ่อีกทั้งยังต้องให้เวลากับเรื่องนี้ทั้งสามพูดคุยกันในลานกว้างแห่งพื้นที่ต้องห้ามหากเกิดการต่อสู้ในช่วงเวลาสั้นๆย่อมไม่ทำให้คนที่อยู่ด้านนอกรับรู้ระหว่างรอเฉินเซี่ยงได้หารือกับเจ้าจิงจงและประมุขคณิกายดาวอัคคีในเรื่องของยายทวดชิงฮวาทั้งประมุขคณิกายดาวอัคคีและเจ้าจิงจงต่างมีความคุ้นเคยกับยายทวดชิงฮวาเมื่อทั้งสองบอกเล่าข้อมูลของยายทวดชิงฮวาก็มีแง่มุมที่ทำให้เฉินเซี่ยงต้องประหลาดใจและนั่นคือยายทวดชิงฮวาเป็นหนึ่งในกลุ่มอำนาจที่ให้การสนับสนุนองค์ชายสามถึงแม้ยายทวดชิงฮวาจะให้การสนับสนุนองค์ชายสามแต่เจ้าจิงจงบอกว่าเขารู้สึกไม่ถูกชะตากับยายทวดชิงฮวาเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้องค์ชายสามได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอำนาจหลายฝ่ายแต่เมื่อรู้ว่าองค์ชายรัชทายาทมีภาษีดีกว่ากลุ่มอำนาจเหล่านั้นก็ทยอยกันหันหลังให้กับองค์ชายสาม
อย่างไรก็ตามภายหลังจากจักรพรรดิเทียนเหยียนยกเมืองซิงหัวให้องค์ชาย3ปกครองกลุ่มอำนาจเหล่านั้นก็พยายามรุมเร้าเพื่อขอความได้เปรียบจากองค์ชาย3โดยอ้างว่าพวกมันลงทุนไปตั้งมากมายก็สมควรได้ผลประโยชน์กลับมาบ้างยายทั่วชิงฮวาจัดการได้ไม่ยากหลังจากนางรู้ว่าเมืองซิงหัวอยู่ในปกครองของข้าก็ดูเหมือนนางจะวางแผนธุรกิจในเมืองซิงหัวโดยพยายามติดต่อข้ามาเป็นระยะเจ้าจิงจงกล่าวตราบใดที่เรากำจัดคนของราชทายาทได้เรื่องอื่นๆย่อมไม่ใช่ปัญหาพวกเขาเฝ้ารออย่างอดทนจนกระทั่งคนของราชทายาทมาถึงคนของราชทายาทเป็นชายกลางรูปร่างสูงใหญ่ทันทีที่เข้ามาถึงลานกว้างในพื้นที่ต้องห้ามมันก็ปะทุพลังเลือดอย่างรุนแรงเพื่อข่มขวัญทักทายปรมาจารย์หวังกู่เจ้าจิงจงและประมุขนิกายดาวอัคคีกล่าวทักทายไปยังชายกลางคนยามนี้เฉินเซียงกำลังซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ใหญ่ซึ่งเขาต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าปรมาจารย์หวังกู่มีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งกว่าผู้ฝึกตนทั่วๆไปข้าจะไม่เสียเวลาอ้อมค้อมส่งมอบจิตวิญญาณมังกรมาแต่โดยดีปรมาจารย์หวังกู่ตรงเข้าประเด็นทันทีจิตวิญญาณมังกรทำไมปรมาจารย์หวังกู่จึงคิดว่าสิ่งนั้นอยู่กับพวกเราเจ้าจิงจงกล่าวถามแม้จะรู้สึกหวั่นหวั่นทว่าเขาไม่ได้แสดงออกให้ฝ่ายตรงข้ามรับรู้องค์จักรพันดิบอกว่าพวกเจ้าเข้าไปค้นหาจิตวิญญาณมังกรในเทือกเขาหมื่นดาราปรมาจารย์หวังกู่กล่าวมันหันมองไปที่ประมุขนิกายดาวอัคคีและพูดขึ้นต่อองค์จักรพันดิบอกว่าค้างคาวทมินอยู่กับพวกเจ้าหากเจ้านั่นไม่อยู่ที่นี่ก็สมควรตกตายในครั้งที่พวกเจ้าเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณมังกรชัดเจนว่าจักรพรรดิเทียนเหียนปลุกปั่นให้องค์ราชทายาทพุ่งเป้ามาที่องค์ชาย3พวกเราไม่ได้รับจิตวิญญาณมังกรพวกเราไม่มีการเก็บเกี่ยวใดๆในเทือกเขาหมื่นดาราประมุขคณิกายดาวอัคคีกล่าวข้าจะไม่เสียเวลารับฟังเรื่องไร้สาระของพวกเจ้ารีบส่งจิตวิญญาณมังกรมาให้ข้ากล่าวจบปรมาจารย์หวังกู่จึงได้นำดาบสีทองออกมาปักลงพื้นแล้วจึงยืนกอดอกอย่างขึงขังซึ่งดาบของมันมีความยาวใหญ่เทียบได้กับช่วงตัวของมนุษย์เฉินเซียงส่งกระแสจิตไปยังประมุขคณิกายดาวอัคคีและเจ้าจินจงข้าจะเคลื่อนไหวแล้วพวกเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมกล่าวจบเฉินเซียงก็ใช้เขี้ยงกระจกเทพ6วิถีไปบนท้องฟ้ากระจกเทพ6วิถีประตูพลังแสงสาดส่องลงมายังร่างกายของปรมาจารย์หวังกู่ทันใดนั้นดาบสีทองจึงถูกเหนี่ยวนำเข้าสู่บานกระจกอย่างฉับพลันในขณะนั้นเฉินเซียงปลดปล่อยดวงกมลแห่งมหาเทพสวรรค์ออกมาและควบคุมให้มันพุ่งกระแทกหัวปรมาจารย์หวังกู่อย่างรุนแรงลงมือเฉินเซียงเร่งตะโกนทางด้านปรมาจารย์หวังกู่พยายามลุกยืนอย่างยากลำบากเป็นเพราะการกระแทกของดวงกมลทำให้มันมึนงงและตาลายยามนี้ปรมาจารย์หวังกู่รู้สึกเดือดดาลเป็นอย่างมากมันไม่นึกเลยว่าจะมีบุคคลลึกลับซ่อนตัวเพื่อหาโอกาสเล่นงานมันในทีเผลอเจ้าจิงจงกับประมุขคณิกายดาวคีมีการตื่นตัวและเตรียมพร้อมเมื่อได้ยินเสียงสั่งการของเฉินเซียงทั้งสองจึงวิ่งไปที่ปรมาจารย์หวังกู่ด้วยความเร็วสูงครั้นจึงใช้คมดาบพุ่งทะลวงร่างปรากฏว่าคมดาบของทั้งสองไม่อาจเจาะทะลวงร่างกายปรมาจารย์หวังกู่ได้เนื่องจากมันสวมใส่เกราะเวทที่ทรงพลังเฉินเซียงเห็นเช่นนั้นจึงเร่งควบคุมให้กระจกเทพ6วิธีปลดปล่อยลำแสงอีกครั้งเมื่อพลังแสงสาดกระทบชุดเกราะเวทมันก็คลายตัวออกก่อนจะถูกเหนี่ยวนำเข้าสู่ห้วงมิติประมุขคณิกายดาวอัคคีและเจ้าจริงๆใช้ดาบกระซวกแทงอย่างเมามันก่อนจะตวัดดาบตัดผ่าร่างของมันออกเป็นชิ้นๆไปลงนรกซะประมุขคณิกายดาวอัคคีแค้นเสียงยามนี้เขายืนมือสั่นเพราะไม่นึกเลยว่าตนเองจะดับสังหารปรมาจารย์หวังกู่ได้จริงๆต้องทราบด้วยว่าปรมาจารย์หวังกู่เป็นผู้ฝึกตนที่เข้าใกล้การทะลวงระดับสู่ระดับจักรพรรดิเต็มทียิ่งไปกว่านั้นมันถือเป็นมือขวาคนสำคัญขององค์ชายราชทายาทเฉินเซียงเดินออกมาจากต้นไม้พร้อมกับควบคุมกระจกเทพ6วิถีและดวงกมลกลับคืนการควบคุมชายคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหากข้าได้จงข้าเสียแน่นอนว่าการตกตายของชายคนนี้จะทำให้องค์ชายราชทายาทคิดว่าเจ้ามีผู้ฝึกตนระดับจักรพรรดิดังนั้นมันจะไม่กล้าเคลื่อนไหวกับเจ้าจนกว่าจะตรวจสอบความแข็งแกร่งของพวกเจ้าได้แน่ชัดเฉินเซียงกล่าวถ้าเช่นนั้นพวกเราต้องแซงทำเป็นว่าพวกเรามีผู้ฝึกตนระดับจักรพรรดิอยู่จริงๆเจ้าจินจงพยักหน้าไม่จำเป็นต้องแซงทำเพราะพวกเจ้ามีผู้ฝึกตนในระดับจักรพรรดิอยู่จริงๆเฉินเซียงสะแยะยิ้มแน่นอนว่าเขากำลังหมายถึงผู้เชี่ยวชาญจากสำนักร้อยบุปผายายทวดชิงฮวามาที่สำนักร้อยบุปผาแล้วพวกเรารีบไปที่นั่นกันเถอะ
เมื่อไม่นานนี้เฉินเซียงได้รับแจ้งจากเหยียนสื่อหลานผ่านทางตรายกสื่อสารและนางขอให้เขารีบกลับไปที่สำนักร้อยบุปผาโดยเร็วที่สุดเดิมทีองค์ชายสามมีผู้ติดตามที่ทรงพลังอยู่ไม่กี่คนส่งผลไม่มีศักยภาพมากพอต่อการแย่งชิงตำแหน่งราชทายาทอีกทั้งยังถูกกลุ่มอำนาจที่ให้การสนับสนุนคอยกดดันในเรื่องผลประโยชน์ประเด็นดังกล่าวทำให้เจ้าจิงจงคิดว่าหากฝ่ายของเขามีผู้ฝึกตนในระดับจักรพรรดิเขาจะไม่ถูกกลุ่มอำนาจที่ให้การสนับสนุนกดดันมิหนำซ้ำจะยังเป็นฝ่ายที่บงการกลุ่มอำนาจเหล่านั้นได้เกี่ยวกับยายทวดชิงฮวานางเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสของกลุ่มอำนาจที่ให้การสนับสนุนองค์ชายสามดังนั้นนางจึงกล้าอาละวาดยั่วยุสำนักร้อยบุกผาในเมืองซิงหัวเจ้าจิงจงรู้ว่าเฉินเซียงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนักร้อยบุกผาแต่ในฐานะองค์ชายสามก็ทำให้เขาไม่กล้าออกหน้าช่วยเหลือสำนักร้อยบุกผาโดยตรงเพราะจะถือเป็นการต่อต้านจักรวรรดิเหียนเรื่องนี้เจ้าจิงจงมีโหซิงเหยียนเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วและมันทำให้เขาค่อนข้างหนักใจเกี่ยวกับการต่อต้านยายทวดชิงฮวาที่กำลังยั่วยุสำนักร้อยบุกผาอยู่ณตอนนี้เฉินเซียงสังเกตเห็นสีหน้าหนักใจของเจ้าจิงจงจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าไม่ต้องกังวลสิ่งใดทั้งนั้นเพราะปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปราชบิดาเจ้าปลุกปั่นองค์ชายราชทายาทโดยไม่สนว่าเจ้าจะมีกำลังต้านทานหรือไม่ฉะนั้นเจ้าไม่ต้องสนใจแล้วว่าราชบิดาจะคิดอย่างไรในการที่เจ้าร่วมมือกับสำนักร้อยบุกผาเข้าใจแล้วเจ้าจิงจงพยักหน้าอย่างหนักแน่นนายน้อยเฉินว่าอย่างไรข้าก็ว่าตามนั้นประมุขคณิกายดาวอัคคีจัดแจงเก็บกวาดสากพราจะยามหวังกู่เสร็จสับทั้งสามจึงพากันไปที่สำนักร้อยบุกผาครั้งล่าสุดที่เฉินเซียงไปพบกับเพ่ยชางเขาออกคำสั่งไว้ว่าหากยายทวดชิงฮวาปรากฏตัวให้เพ่ยชางรีบออกหน้าและเปิดเผยแผนการสกปรกของยายทวดชิงฮวาทันทีอย่างไรก็ตามยามนี้เฉินเซียงคิดว่าการออกหน้าของเพ่ยชางไม่สามารถหยุดยั้งยายทวดชิงฮวาได้มิฉะนั้นเหยียนสื่อหลานจะไม่บอกให้เขารีบกลับไปที่สำนักร้อยบุปผาเช่นนี้ในห้องโถงใหญ่ชั้นล่างสุดของสำนักร้อยบุปผาหญิงชรารูปร่างผอมสูงจ้องเขม็งไปยังเหยียนสื่อหลานด้วยสายตาเยือกเย็นแน่หรอว่านางคือยายทวดชิงฮวายามนี้นางนำพาผู้ติดตามจำนวนมากบุกเข้ามาในสำนักร้อยบุกผาปัจจุบันเหยียนสื่อหลานไม่รู้จะรับมือกับยายทวดชิงฮวาเช่นไรแม้นางจะมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าแต่หากนางลงมือกับยายทวดชิงฮวาสำนักร้อยบุกผาจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจในอาณาจักรเหยียนต่อไปได้ภารกิจสำคัญของนางก็คือการดำเนินธุรกิจและรวบรวมทรัพยากรส่งกลับไปที่ดินแดนร้อยบุกผาแผนงานนี้เป็นการเตรียมความพร้อมต่ออุบัติการแห่งความโกลาหลซึ่งดินแดนร้อยบุกผาจำเป็นต้องมีทรัพยากรที่มากพอเพราะหลังจากอุบัติการแห่งความโกลาหลผ่านพ้นทุกคนจะต้องเร่งการบ่มเพาะพลังเพื่อให้มีขุมกำลังมีความแข็งแกร่งและสามารถป้องกันการรุกรานของขุมกำลังจากดินแดนอื่นยายทวดชิงฮวาทุกคนสามารถมองออกว่าเจ้ากำลังสร้างเรื่องยั่วยุสำนักร้อยบุกผาเดิมทีสำนักร้อยบุกผาไม่มีหลักฐานโต้เถียงกับเจ้าแต่ปัจจุบันข้าเป็นพยานสำคัญที่สามารถยืนยันถึงแผนการสกปรกได้เพ่ยชางกล่าวขึ้นแม้จะรู้ว่าถ้อยคำของตนไม่สามารถหยุดยั้งยายทวดชิงฮวาแต่เขายังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่างเดิมทีครอบครัวของเจ้าทำงานให้กับสำนักโอสถแห่งจักรวรรดิแต่ไม่กี่วันก่อนครอบครัวของเจ้าถูกลักพาตัวจากที่ข้าตรวจสอบร่องรอยในที่เกิดเหตุก็ดูเหมือนเป็นฝีมือของสำนักร้อยบุปผาเชื่อพวกนางจับตัวครอบครัวเจ้าไปใช้ข่มขู่ให้เจ้าต่อต้านข้ายายทวดชิงฮวากล่าวอย่างใจเย็นเพ่งชังหันไปมองหน้าเหยียนสื่อหลานเขาไม่รู้จะทำเช่นไรต่อไปแล้วและหากไม่มีหลักฐานมาเอาผิดยายทวดชิงฮวาก็สามารถตลบตะแลงไปได้ต่างๆนานาปัจจุบันยายทวดชิงฮวายังคงใช้แผนเดิมนั่นคือการกล่าวหาเม็ดยาเสวี่ยวเพื่อขูดรีดค่าประกันเม็ดยาจากสำนักร้อยบุกผาเฉินเซียงนำพาเจ้าจิงจงและประมุขคณิกายดาวอัคคีปีนขึ้นไปยังชั้น2ของสำนักร้อยบุกผาก่อนจะหาตำแหน่งดักฟังการโต้เถียงอย่างลับๆเชื่อว่ายายทวดชิงฮวาไม่ได้พุ่งเป้ามาที่สำนักร้อยบุกผาเพียงอย่างเดียวหลังจากเสร็จเรื่องกับสำนักร้อยบุกผานางจะขูดรีดกิจการเม็ดยาและสมุนไพรทั้งหมดในเมืองซิงหัวประมุขคณิกายดาวอัคคีกล่าวหากสำนักร้อยบุปผาอ่อนข้อให้กับยายทวดชิงฮวากิจการอื่นๆย่อมไม่กล้าขัดขืนนางอย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เจ้าจิงจงก็รู้สึกเดือดดาลเป็นอย่างมากเพราะยายทวดชิงฮวาจงใจรีดไถผลประโยชน์จากธุรกิจเม็ดยาและสมุนไพรในเมืองซิงหัวด้วยการอ้างชื่อองค์ชายสามนอกจากยายทวดชิงฮวาแล้วยังมีอาวุโสหลายคนจากกลุ่มอำนาจที่เคยให้การสนับสนุนองค์ชายสามเตรียมแผนการตักตวงผลประโยชน์จากเมืองซิงหัวเช่นกันนายน้อยเฉินท่านต้องการให้พวกข้าเคลื่อนไหวอย่างไรก็สามารถสั่งการมาได้เลยเจ้าจิงจงกัดฟันกล่าวเฉินเซียงนึกตรองครั้นจึงกล่าวว่า
ประมุขดาวอัคคีเจ้าสามารถเอาชนะยายทวดชิงฮวาได้หรือไม่นางเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาฉะนั้นนางสมควรใช้สารพิษในการต่อสู้ประมุขคณิกายดาวอัคคีขมวดคิ้วข้าไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะนางได้หรือไม่แต่หากท่านต้องการให้ข้าสู้กับนางข้าก็จะต่อสู้อย่างสุดความสามารถเฉินเซียงควักดวงกมลมหาเทพสวรรค์ออกมายื่นส่งให้กับประมุขคณิกายดาวอัคคีเจ้าคว้างสิ่งนี้ไปที่ยายทวดชิงฮวาแล้วจึงเข้าจู่โจมนางระหว่างนั้นเหยียนซื่อหลานส่งข้อความผ่านตรยกมาที่เฉินเซียงนางต้องการให้เขารีบจัดการกับยายทวดชิงฮวาโดยเร็วที่สุดก่อนที่นางกับฮวาเซียงเว่จะไม่สามารถอดทนต่อไปได้เฉินเซียงบอกแผนการและสั่งให้ประมุขคณิกายดาวอัคคีกับเจ้าจิงจงกระโดดออกไปนอกอาคารเพื่อเดินเข้าห้องโถงชั้นล่างทางหน้าประตูหลังจากทั้งสองเดินเข้าไปในห้องโถงชั้นล่างใหญ่ทวดชิงฮวาและผู้ติดตามต่างแสดงสีหน้าประหลาดใจทักทายองค์ชายสามใหญ่ทวดชิงฮวากล่าวทักทายอย่างสุภาพแม้นางจะเป็นกลุ่มอำนาจที่ให้การสนับสนุนแต่นางก็ไม่กล้าดูหมิ่นองค์ชายสามซึ่งหน้าเหล่าผู้ติดตามของยายทวดชิงฮวาต่างคุกเข่าทำความเคารพเจ้าจิงจงกันอย่างพร้อมเพรียงยามนี้ทุกคนไม่อาจคาดเดาได้ว่าองค์ชายสามมาที่นี่สำนักร้อยบุปผาเพื่อสิ่งใดทางด้านเหยียนซือหลานหันไปหมายอังหน้าฮวาเซียงเว่ด้วยความประหลาดใจแต่แน่นอนว่าฮวาเซียงเว่ยังคงสงบนิ่งเพราะนางรู้ว่าเจ้าจิงจงและประมุขคณิกายดาวอัคคีเป็นคนของเฉินเซียงยายทวดชิงฮวาเจ้าใช้สาวกนิกายดาวอัคคีทำการทดลองเม็ดยาสาวกของข้าต้องตกตายไปเป็นจำนวนมากวันนี้ฝ่าบาทอนุญาตให้ข้าทวงถามความยุติธรรมแก่สาวกของข้าประมุขคณิกายดาวอัคคีต่อว่าเสียงลั่นครั้นจึงเคว้งดวงกมลไปที่ยายทวดชิงฮวาอย่างฉับพลันยายทวดชิงฮวามีการตอบสนองที่ว่องไวนางใช้โล่ทองคำป้องกันดวงกมลได้ทันท่วงทีองค์ชายสามเจ้าเสียสติไปแล้วหรือไรยายทวดชิงฮวาสาบแช่งไม่ไว้หน้านางรู้ดีว่าประมุขคณิกายดาวอัคคีจะไม่กล้าเคลื่อนไหวกับนางหากไม่มีองค์ชายสามให้การสนับสนุนยายทวดชิงฮวาหลายปีมานี้เจ้าใช้สาวกนิกายดาวอัคคีในการทดสอบสูตรยาต่างๆทำให้นิกายดาวอัคคีต้องสูญเสียสาวกที่โดดเด่นไปไม่น้อยเจ้าจิงจงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นปัจจุบันข้าเป็นผู้ปกครองเมืองซิงหัวฉะนั้นข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำเรื่องชั่วช้าอีกต่อไปฮวาเซียงเว่ฉุดดึงเหยียนซือหลานถอยออกห่างทันทีทางด้านเพื่อชางเป็นมือสังหารจึงมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นกันซึ่งเขารู้ว่าการต่อสู้ที่รุนแรงกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเหล่าผู้ติดตามของยายทวดชิงฮวามองหน้ากันเองด้วยความงงงันที่ผ่านมาสำนักโอสถแห่งจักรวรรดิทำการทดลองสูตรยาด้วยสาวกจากนิกายต่างๆแต่ไม่เคยมีใครลุกขึ้นมาเอาผิดเช่นนี้เพราะทุกฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแล้วมันเรื่องอะไรกันที่จู่ๆองค์ชายสามสวมวิญญาณผู้พดุงคุณธรรมเข้าต่อต้านพวกมันในเรื่องนี้ชั่วขณะนั้นเฉินเซียงควบคุมให้ดวงกมลปัทุแสงเจ้าผู้ติดตามของยายทวดชิงฮวาได้รับผลกระทบจากพลังแสงจึงหมดสติลงในเวลาอันสั้นยายทวดชิงฮวามีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาจึงสามารถต้านทานพลังลึกลับนั้นได้และเมื่อรู้ว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายนางก็ใช้สารพิษโจมตีประมุขคณิกายดาวอัคคีทันทีประมุขคณิกายดาวอัคคีไม่คิดหลบเลี่ยงสารพิษเขาพุ่งเข้าหายายทวดชิงฮวาอย่างไม่กลัวเกรงเพราะสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือการปลิดชีพฝ่ายตรงข้ามอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ